พี่ตู้ก็ชกแบบง่ายๆอ่ะดูดิไม่กาดด้วยไม่กาดถอยบางไว้บางไว้สองคมเข้ามาเอ้าต่อยไปก่อนแต่วันไหนถ้าเกิดว่าแกหมดแรงนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีแรงอยู่พี่ตู้ในเรื่องเชิงแล้วก็ต้องนึกถึงแกเลยอ่ะเอาออกข้างไปเรื่อยนี่นะครับเปลี่ยนการอีกแล้วเอาขวาออกนะครับสองคมตบเหนื่อยหน่อยไล่อีกน่าเตะไปยักคิ้วไปครับตีโต้ถือว่าใช้สงครามประสาทนะครับกวนใจสองคมด้วยเอายัดไปครับสองคมติดตัวตีได้ไหมแหมรวบไว้เลยครับตีโต้รวบไว้เลยรวบเพื่อให้กรรมการแยกครับเรียกว่าทิ้งจังหวะนะครับออกแข้งทั้งเข่าแล้วก็คาเอาไว้ตีโต้จังหวะฝีมือหลากหลายจัดจ้านอยู่ที่การยืนระยะนะครับสองคมที่พยายามจะเบียดดูนะครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวนี่หัวเข้ามัมไปเหมือนกันเอาต้องชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปตีโต้เองไม่มีตกใจให้เห็นด้วยครับไฟนี้เขาบอกว่าผ่านการเตรียมตัวฟิตซ้อมมาดีแม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับมาดูกันนะครับอยู่ที่ว่าการยืนระยะของมวยคู่นี้ใครจะดีกว่ากันนี่นะครับอาศัยความรวดเร็วปิดเหลี่ยมแล้วก็เททิ้งลงไปอีกครั้งนะครับโอ้ยเอาเลยครับถ้ามาทรงนี้นี่เชื่อว่ายกท้ายๆนี่ต้องสู้กันอย่างเร้าใจแน่ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับวีระผู้ชงนี่เป็นผู้เริ่มแล้วส่งเสริมกันมาตลอดนะครับแตกเข็มละ500บาทครับอ่ะติดตามกันนะครับคู่เอกวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคมครับมวยมันวันศุกร์ตีโต้2คมนะครับไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนยก3ครับอ่ะ2คมพยายามจะตัดเวทีให้แคบครับอย่าให้ตีโต้นี่แหมใช้เวทีให้แหมให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เคลื่อนไหวดีเหลือเกินครับเดี๋ยวว่าต้องเจาะยางไปก่อนนะครับทีมงานของ2คมนี่บอกให้เจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดแต่ว่าตีโต้ก็ยังพิ้วนะครับโอ้โหดูวงในตีได้หรือไม่ได้นะครับ2คมโดนกดแขนไล่แขนเอาไว้ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนมาดูว่าจะต้องเดินเบียดให้เร็วขึ้นตีโต้ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งจริงๆนะครับอาวุธมวยเนี่ยก็จุกจิกมีลูกถีบทำลายจังหวะไปเรื่อยครับแม่แกสองการเลยดูดิเอาขวาออกอีกแล้วเอาดูดิโอ้ยอย่าโดนนะตีโต้แม่วิชาแกเยอะจริงๆเลยนะครับแกต่อยคล้ายเชยน้อยสอนสิริพันธ์ในอดีตเลยเนี่ยเอาขวาออกอีกแล้วเอาเนี่ยไม่หนักนะครับแต่ว่าคู่ชกจับทางแกยากเหลือเกินสองคมครับเคลียร์ล่างไปเคลียร์คืนเหมือนกันครับโอ้โหบวกกันเลยครับเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับใครอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นี่เดียวศอกจามหมัดแม่ยังเฉียวอยู่วงไหนตีตั้งไว้ตีโต้ตั้งไว้สองคมลากมาตีได้ไหมตีได้ไหมแม่ตียอดหน้าไปเลยครับโอ้โหพอเริ่มจะขวางได้แทงได้นี่น่ากลัวเลยนะครับสองคมดูว่าความแข็งแรงตอนนี้นี่น่าจะได้เปรียบโอ้ยแต่เข้าไปนี่โดนศอกซ้ายตีโต้นี่มีศอกนี่ดักบวกแล้วก็พยักหน้านะครับโอ้โหเล่นสงครามประสาทด้วยนะครับไม่สนอาศัยจังหวะฝีมือวงนอกสองคมบอกไม่นี่ครับเบียดเข้าไปไม่คุยด้วยนะครับชนเข้าไปมีหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปโอ้วงไหนนี่หักเอาไว้เลยครับอ้าวแม่ตีโต้แดงโอ้โหลีลาการชกมา 7-8 ทิศเลยอ่ะนะดูดิลีลาการชกเดี๋ยวกาดขวาออกกาดซ้ายออกนี่จับทางไม่เอานายแล้วอย่าหมดนะเชิงดีแต่อย่าหมดแรงนะถ้าหมดแรงนี่หมดเชิงทันทีแม่ถ้าหมดแรงเมื่อไหร่นี่กองเชียร์ก็เหลือไม่เยอะเลยครับตีโต้ใช้ซ้ายครับสองคมเดินบทอย่างเดียวครับรู้เลยครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตีโต้คืออะไรครับต้องหายใจลดต้นคอชวนให้ตีโต้ออกก็เยอะอ้าวล็อกได้ตีได้ไหมแม่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกก่อนครับเอาละครับตีไม่ได้แล้วก็ได้ทรงแล้วครับขวางไปเรื่อยชนไปเรื่อยตีโต้จะมาชกตั้งรับเยอะๆไม่ได้นะครับต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้มีลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้แต่ว่าสองคมไม่สนเบียดเข้าไปถีบไปเหมือนกันโอ้ยโดนศอกเอาแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับตีโต้นี่ก็มีคอยโต้คืนตลอดเริ่มจะปากเขียวแล้วเหมือนกันโอ้ยโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาโอ้โหเริ่มแล้วรามาซุปฟันแล้วฟันไปแล้วฟันแล้วฟันแล้วแล้วเร็วเร็วอย่าหนีโอ้ลงไปแล้วแต่ว่าระฆังไปก่อนนะครับระฆังหมดยกแต่ว่านอนแน่นิ่งไปแล้วตูโอ้นี่แหละครับตีโต้โดนเต็มๆชุดใหญ่เลยแต่ว่าหมดยกก่อนลูก
บวกไปแล้วนะฟันเลยนะครับรามาสูนคว้างขวานอย่างเดียวตามไปเลยตีโต้ไม่โตแล้วลงไปนอนดีกว่าแม่ระคังพอดีเลยพอดีเหมาะเจาะเลยอ่ะแม่ถ้าเกิดนี่แหละศอกลูกนี้ฝานนี่กระชากมานี่แหละครับล้วนๆเลยปังเข้าไปนะคว้างขวานด้วยสับไปอีกโอ้โหเอ้าต้องนวดหน่อยนวดหน่อยนะครับจะฟื้นไม่ฟื้นครับเพราะว่าจังหวะปลายยกที่3ต้องบอกว่าตีโต้นี่โอ้โหโดนเยอะเหลือเกินครับเปิดตำรารับแทบไม่ทันทั้งหมัดทั้งศอกของ2คมครับมาอ่ะยก4ฟื้นไม่ฟื้นตีโต้อ้าวบวกวัดดวงอ้าวหล่นไม่ไหวครับโอ้กรรมการนับยุติเลยครับแม่งอมมาตั้งแต่ปลายยก3แล้วนะครับตีโต้โอ้โหแกอย่างว่านะครับเป็นมวยที่กำลังน้อยด้วยนะครับ2คมวันนี้เด็ดขาดจริงๆนะครับเด็ดขาดจริงๆเลยยก4นะครับต้นยกเดี๋ยวขอดูภาพช้าๆอีกทีนึงมันเป็นอย่างไรบ้างครับนี่นะครับแม่โอ้โหสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับ2คมมาก่อนดูภาพช้านะครับดวลศอกเลยอ่ะศอกลูกนี้แหละครับปักษาแหวกทีเดียวเลยเต็มทางเลยนะครับโอ้โหโตโต้ลงไปแอ้งแมงเลยยก4นี่เลยครับสองคมมากองอรยนนะครับนี่แหละเท่ระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวเป็นฝ่ายชนะที่ได้กันน้องเอานะครับกีโต้สอสอต้อย8ริ้วในยกที่4นะนี่นะครับมานี่เท่ระเบิดเลยเพราะต้นๆก็ไล่มาตลอดเลยนะครับ